ิดีโอนี้สนับสนุนโดย EVMe เซรามิกโปรเชียงใหม่และฟิล์มลามิน่าสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ Circle K นะครับอันนี้เป็นที่สตาร์ทที่เก่านะครับเรากำลังชาร์จรถอันนี้นะเป็น Model S Platinum นะครับโอเคมันไม่ใช่เป็นพลาดมันเป็นเมื่อก่อนมันเรียก long range แต่ตอนนี้มันก็แค่เรียก model S นะครับแต่อันนี้มันไม่ใช่เป็นพลาดนะครับแต่มันเป็น code name Palladium นะครับแล้วก็คันนี้นะมันน่าจะใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าพลาดนะครับแล้วก็ทำไมเราอยู่ที่นี่เพราะว่าเรามีปัญหานิดหน่อยกับพลาดนะมันมีปัญหากับcharge port นะครับผมตอนแรกผมลองจะไปชาร์จที่S สุดที่นั่นแต่มันไม่ได้แล้วก็ต้องมาชาร์จที่นี่แล้วก็กลายเป็นเฮ้ยมันเสร็จแล้วเนี่ยมันอาจจะเสร็จแล้วนะแต่ว่าที่นี่มันชาร์จได้เพราะว่าพลั๊กของนี่มันต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าคิดว่าเสร็จแล้วนะอ๋อโอเคเสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้วถอดนี่ออกแล้วปัญหามันอยู่ในนี้นะครับมันไม่รู้นะมันมีแต่ปัญหากับคันนี้ผมไม่เคยเจอกับคันอื่นนะมันยังไงดีอ่ะมันล็อกพินมันเข้าไม่ได้ประมาณนั้นน่ะบางทีเราจะต้องแบบบิดไปทางนี้แต่ว่ายังไงที่เคมเพาเวอร์มันไม่ได้ก็ปัญหามันควรจะอยู่กับรถไม่ใช่อยู่กับเคมเพาเวอร์นะครับนั่นน่ะแล้วก็ตอนนี้นะครับเราต้องโอเคเราชาร์จเสร็จแล้วเราต้องแวะไปที่บ้านด้วยเพราะว่าอันนี้นะเราใช้แบบอันนี้เป็นมอนสเตอร์ตัวนะครับนะแล้วก็มันจะมีกล้องหรือว่ามีอะไรที่เราติดใส่นะครับแล้วมันจะมีที่หมุนอย่างเงี้ยนะครับอีกอันนึงเนี่ยที่ผมจะกะว่าจะเอากล้องใหญ่ๆมาติดที่กระจกนะครับอันนี้อ่ะที่หมุนนั่นมันหลุดไป มันอาจจะอยู่ในอีกคันหนึ่ง Tesla Plaid หรือว่ามันอาจจะอยู่ในโรงรถผมต้องไปหาดูว่ามันอยู่ที่ไหนนะครับแต่ว่ามันสำคัญมากถ้าเราไม่มีอันนั้นอ่ะเราก็เอาอันนี้ติดไม่ได้แล้วมันก็จะกลายเป็นเราถ่ายวิดีโอไม่ได้นะครับเราก็ต้องแวะไปบ้านก่อน จอดที่ starting position ปกตินะแต่ว่าไม่ต้องชาร์จนะครับแวะไปที่บ้านก่อนแล้วก็ค่อยเริ่มตีหนึ่งจะทันไหมอ่ะโอเคตอนนี้เราก็มี 101% แล้วนะครับป่ะตอนนี้เราเพิ่งจะผ่านยอตเตอร์บอยนะครับแล้วก็ข้างนอกนะครับลบ 2 องศานะแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันหนาวนะครับนั่นน่ะเนี่ยให้ดูนะแอร์นะครับผมก็เปิดเครื่องอุ่นนะให้มันอุ่นไปได้แล้วก็ใช่กับพลาดก็เหมือนกันที่พลาดนี่ผมไม่รู้อ่ะมันเป็นออโต้แล้วก็เราก็สามารถที่จะปรับให้มันเป็นมีเดียมหรือว่าไฮก็ได้แล้วผมก็ให้มันมีเดียมพอดีนะครับเร่งองศาหน่อยนะแต่ผมก็รู้สึกว่ามันยังหนาวนะครับที่ขานะนั่นน่ะแต่ว่าตอนนี้ผมมีทางออกอย่างนี้นะครับเราต้องเอาแจ็คเก็ตมาวางบนตักเนี่ยนะครับมันจะบล็อกไว้ถ้ามันจะเย็นที่เข่ากับขาเนี่ยนะครับนั่นน่ะตอนนี้นี่อุ่นสบายดีใช่ถ้าคุณซื้อ flagship ของ Tesla นะครับ Model S นะคุณต้องทำอย่างนี้ผมว่ามันแปลกหน่อยเพราะว่า Model 3กับ Model Y ผมก็เคยขับหน้าหนาวแต่มันยิ่งหนาวกว่านี้นะตั้งลบ 25 องศาไม่มีปัญหาเลยแต่ว่ากับคันนี้อ่ะ Air Vents มันไม่เหมือนมันไม่ดีไซน์เหมือนกันมันมีช่องข้างล่างเนี่ยนะแล้วก็ความร้อนมันจะขึ้นมานี่แล้วก็โดนข้างบนนี่แล้วก็แบบสะท้อนลงมาแบบแปลกๆอย่างเงี้ยมันไม่เหมือน Model 3 Model Y นะเพราะฉะนั้นน่ะผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กดีนะเพราะนั่นแหละก็แปลกนะว่ารถที่มันแพงกว่ามันเวิร์กแย่กว่ารถที่มันถูกกว่า Model 3กับ Model Y นะเรามาถึง Void Band แล้วครับแล้วตอนนี้มันก็เริ่มชาร์จเร็วขึ้นมันจะเป็นอย่างงี้เมื่อกี้เป็น150 กิโลวัตต์แล้วมันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับเราจะเช็คหลายอย่างนะเราเช็คระยะทางแล้วนะครับมันน่าจะเป็น360 กิโลเมตรอันนี้เป็น367แต่มันต่างจากพลาดนี่มันเป็น370แล้วนะครับแล้วก็จะนับดูว่ามันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์โอเวอร์พอร์ตติ้งนะครับแล้วก็เนี่ยเราใช้ไฟฟ้า234
จากออสโลนะครับตอนนี้ก็โอ้250กิโลวัตต์โอ้ยอันนี้256แล้วก็อีกอย่างนะครับอันนี้รีพอร์ต256ตอนนี้รีพอร์ต246แปลว่ามันใช้10กิโลวัตต์ที่จะฮีทแบตเตอรี่นะครับแต่ว่าพลัดนะมันใช้ตั้ง14 15กิโลวัตต์นะครับเพราะว่าพลัดมันมี3มอเตอร์ที่ทำความร้อนได้อันนี้มีแค่2มอเตอร์นะครับก็แปลว่าพลัดมันจะอุ่นแบตเตอรี่เร็วกว่าlong range นะครับคันนี้นะตอนนี้เราต้องรีบหน่อยนะเพราะว่ามันชาร์จเร็วนะครับผมได้ซื้อไส้กรอก2อันนะครับเขาไม่มีที่มันเป็นดับเบิลนะครับแต่ว่าปัญหานั่นคือเนี่ยตอนนี้ลบคำนวณว่าเราจะมี 7% ตอนเราไปถึงนะครับผมคำนวณว่าเราต้องการใช้ 45% แล้วก็เหลืออีก 5% เราต้องการ 50% ตอนนี้เรามี 50 แล้วครับใช้เวลา13นาทีนะครับชาร์จนะเนี่ยตอนนี้เรารับ146กิโลวัตต์มันเริ่มชาร์จช้านะครับเราต้องไปตอนนี้นะครับโอเคตอนนี้เราก็มี 51% ก็คล้ายๆกับพลาดนะครับเราก็ชาร์จถึงสัก50กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เนี่ย BMS นำมารีพอร์ตว่าเราดึงไปได้ตั้ง737กิโลวัตต์จากแบตเตอรี่นะครับแต่ว่าลิมิตมันจะอยู่ที่มอเตอร์นะครับเพราะว่านี้มันมี2มอเตอร์ไม่ใช่3มอเตอร์นะครับเดี๋ยวจะดูนี้นะครับว่าเราจะได้กี่กิโลวัตต์นะครับตลอดเร่งอ่ะโอเคอ๋อนะก็500กิโลวัตต์500กิโลวัตต์แล้วนะครับว้าวคันนี้มันก็โคตรเร็วแล้วครับแล้วลองทีหน่อยทีโอเคแรงดีนะครับผมชอบตอนนี้เราเลยครึ่งทางไปนิดหน่อยนะครับมาถึงเฮลซิงบอร์กนะครับเราก็ชาร์จที่ไอออนหนึ่งเดียวนะแล้วก็เนี่ยวันนี้มันไม่ค่อยมีลมนะครับแล้วก็มันหนาวกว่าคราวที่แล้วนะครับแต่ว่าเรามาถึงนี่เป๊ะกับคลาดนะครับเพราะน่ะก็เรามากับพร้อมกันนะครับแต่เราวัดเวลานะครับตอนนี้นะครับให้ดูนะว่าเรากำลังชาร์จที่นี่ไอออนเดียวนะครับแล้วก็เรารับเนี่ย211กิโลวัตต์โอ้โห500แอมป์นะครับโวลต์มันสูงนะครับเห็นอ่ะกับคันนี้อ่ะอ๋อดีเราจะต้องชาร์จถึง 50% นะครับเราจะมีพอนะครับแล้วนี่มันโอ้เราเข้าไปในปั๊มน้ำมันได้เขาเปิดแล้วนะครับจะเข้าห้องน้ำหน่อยแล้วก็เวลาที่นี่ก็มีเวลาแป๊บเดียวนะครับเรามาถึงวอยแบนะครับตอนนี้มันก็เริ่มสว่างนะครับแล้วก็เนี่ยเราก็รับ256กิโลวัตต์จากชาร์จนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ได้245กิโลวัตต์แล้วก็เราจะขับไปอีก150กิโลเมตรไปฮอกส์ทอยไป V3 ซูเปอร์จอร์จแล้วผมก็คำนวณว่าเราต้องการสัก 40% มั้งแปลว่าเราจะอยู่นี่แค่แป๊บเดียวนะครับเราต้องรีบเข้าห้องน้ำนะครับ มันจะเร็วมากแล้วเนี่ย257โอ้โหว้าวตอนนี้เรารับ250กิโลวัตต์นะครับเฮ้ยฮะผมรู้สึกว่าคันนี้มันชาร์จเร็วกว่าพลัดนะครับพลัดนี่มันจะเริ่มชาร์จช้าลงตั้งแต่ 25% อันนี้ยังรับ250กิโลวัตต์เลยไปถึง27แล้วเนี่ยว้าวโอเคเราชาร์จแค่11นาทีนะครับแล้วก็เริ่มขับไปแล้วเนี่ยเนี่ยผมชาร์จถึง 46% นะครับเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็เราก็คำนวณว่าเรามันจะพอผมก็ได้บวกลบคูณหารตั้งหลายครั้งนะครับว่ามันน่าจะพอแต่ว่ารถมันก็ทำให้เราไม่แน่ใจเพราะว่ามันก็จะบอกว่าต้องขับอย่าขับเร็วไปแล้วก็เราจะเหลือ 2% ว่าหามันไม่ใช่มันเหมือนคราวที่แล้วนะครับกับพลาดแต่มันก็บอกอย่างนี้นะครับแล้วผมมันกลายเป็นไงเราชาร์จเยอะไปแล้วก็ไปถึงเหลือสัก 15% หรือว่าเท่าไหร่ก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วครับตอนนี้ผมได้คำนวณเป๊ะแล้วนะว่าตอนเราไปถึงนะครับเราน่าจะเหลือ 5% นะครับนั่นน่ะโอเคตอนนี้ก็7โมงเช้านะครับวันอาทิตย์แล้วก็โอเคตอนนี้ยังโล่งอยู่นะแต่ว่าไม่รู้นะเดี๋ยวเราต้องผ่านยอตเตอร์บอยอีกอ่ะมันจะมีรถไหมอาจจะไม่ค่อยมีรถยนต์เราต้องรีบผ่านนะครับอีกสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไปถึงยอตเตอร์บอยนะครับแต่ว่ามันดีเพราะว่าวันอาทิตย์
ที่นี่ส่วนใหญ่มันปิดหมดมันเป็นวันพักนะที่นอร์เวย์กับจริงๆทั่วยุโรปนะครับมันจะเป็นวันพักนะก็จะมีรถน้อยหน่อยนะครับวันนี้เรามาถึงฮอกสโตรปสุปจอร์จนะอันนี้มันจะเป็นที่ชาร์จสุดท้ายนะครับในทริปนี้นะครับแล้วก็ตอนแรกผมกะว่าจะเทสจะอัดวิดีโอว่าเราชาร์จนะครับแต่ว่าอันนี้มันแปลกหน่อยนะว่าอันนี้นะมันไม่ได้250กิโลวัตต์นะผมไม่รู้ทำไมนะครับผมจำได้ว่ามันเคยมีคันอื่นไม่ใช่เทสหรอกที่เหมือนกันนะครับก็ไม่ได้250มันจะเป็นประมาณ220ประมาณนี้มั้ง220 230นะครับแปลกมากนะครับแต่ว่ามันเป็นอะไรมากเพราะว่าถ้ามันชาร์จช้านิดหน่อยตอนแรกมันก็อาจจะชาร์จแบบมันจะมี flat charging curve นะครับผมก็ว่าโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าเราอาจจะขับไปเลยไปนิดหน่อยนะครับแบบว่าเราจะคำนวณว่าเราต้องการชาร์จเท่าไหร่ถ้าจะไปถึงที่นี่ที่มันเป็น 1,000 กิโลเมตรแล้วก็เราก็จะชาร์จเผื่อไว้อีกนิดหน่อยอีกสัก5นาที10นาทีแล้วก็จะขับไปที่เนี่ยคลอฟต์แล้วก็ไปเทสชาร์จที่นั่นนะครับเพราะรู้สึกว่าคันนี้มันชาร์จเร็วกว่าพลาดนะครับก็ดูก่อนว่าเท่าไหร่นะครับต้องเริ่มคำนวณนิดหน่อยโอเคแล้วก็คันนี้นะครับมันนับ 1.9% มากไปนะครับแปลว่าเราต้องนับถึง 1,000 กับ19กิโลเมตรนะครับมันจะเป็น 1,000 กิโลเมตรนะครับแล้วก็ผมก็ได้คำนวณแล้วว่าเราจะต้องขับไปอีก188กิโลเมตรนะครับแล้วก็ถ้าเราจะขับอีก188กิโลเมตรเราจะไปหยุดประมาณว่ามันจะถึงที่นะครับ1,000กิโลเมตรอ่ะเราต้องการเท่าไหร่แล้วก็ผมก็กะว่ามันจะเป็นสัก 50% นะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับคืออันนี้นะมันไม่โชว์ decimals นะครับอันนี้อ่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรอจนถึงอันนี้หรือว่าอันนี้ก็ได้นะครับ827เหมือนกันนะครับมันไปถึง919กิโลเมตรเราจะ reset แล้วเราจะเห็น decimal มันพลาดนะครับเราจะได้ count down นะครับแต่เดี๋ยวเราจะเช็คตัวนั้นเนี่ยว่าประมาณนี้อ่ะประมาณ47-40แน่นี้อ่ะตอนนี้เราไปได้แล้วแล้วก็ต่อไปนี่เราจะชาร์จเพิ่มอีกกี่นาทีจะได้นับดูนะครับโอเค let's do the countdown here9990 9991 9992 9993 9994 9995 9996 9997 9998 9999 1000 time. Whoa, 10:11. That means 9 hours and 5 minutes consumption 248 watt hour per kilometer. Wow. Okay, เรามาถึงบ้านนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จอดใกล้กับพลาดนะครับแล้วก็ใช่ทำไมคันนี้มันเร็วกว่าพลาดนะครับก็เพราะว่าคันนี้มันใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าพลาดนิดหน่อยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีวีลขับชนิดหรือว่าผมไม่รู้ทำไมนะแล้วก็อากาศมันก็เหมือนกันนะตอนเรามีพลาดนะมันเป็นอากาศมันมีลมแรงหน่อยแต่ว่าอุ่นกว่านี้นะครับแล้วก็แต่ว่าผมก็ว่ายังไงพลาดมันก็น่าจะใช้ไฟฟ้ามากกว่าแต่ว่ามันไม่ได้ต่างกันเยอะมากนะครับเนี่ยมันต่างกันนิดหน่อยนะครับผมก็ว่าเทสลาคงจะดีไซน์ให้พลาดมันใช้ไฟฟ้าน้อยนะครับขนาดมันเป็น3มอเตอร์นะแล้วก็ตั้ง 1,000 กับ20แรงม้ามันก็ใช้ไฟฟ้าน้อยขนาดนี้นะครับก็ผมว่ามันดีมากนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะวันนี้รู้สึกว่ามันชาร์จเร็วกว่าตอนเราใช้พลาดนั่นนิดหน่อยไม่เยอะนะครับนิดหน่อยมันไม่รู้มันทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะแต่มันก็อาจจะทำให้มันเร็วขึ้นนั่นแหละถ้ามันเป็น5นาทีแต่ว่าผมก็มันก็ใกล้มากนะครับแต่ว่าคันนี้น่ะเทสลานี่แหละทำไมมันใช้เวลาพอๆหรือว่าเป๊ะกับEQS เนี่ย EQS แบตเตอรี่ตั้ง120 kWh คันนี้100 kWh มันเป็นเพราะว่า
เทสลาเนี่ยนะมันชาร์จเร็วกว่านะครับ EQS มันจะรับประมาณ200 205กิโลวัตต์นะครับแต่ว่าคันนี้มันเป็นตั้ง245 250กิโลวัตต์นะครับอันนี้อ่ะมันก็ทำให้มันเร็วกันขนาดอันนี้เป็นหน้าหนาวนะครับแล้วก็ EQS มันเป็นหน้าร้อนนะครับแล้วก็อ้าวแล้วทำไม ES8 ทำไมมันบัตเตอรี่ช็อปมันก็น่าจะเร็วกว่าตั้งเยอะใช่ไหมทำไมมันใกล้กันนะก็เพราะว่าปัญหากับ ES8 นั่นน่ะตอนเราบัตเตอรี่สวอปนะเราต้องนั่งอยู่ในรถนะครับเราออกจากรถไม่ได้เลยอ่ะนั่นน่ะก็ต้องรอแล้วก็หลังจากบัตเตอรี่สวอปเสร็จผมก็ต้องรีบเข้าไปห้องน้ำแต่ว่ากับ Tesla นะเราเสียบปุ๊บแล้วมันก็เริ่มชาร์จแล้วก็เข้าห้องน้ำซื้ออาหารอะไรทำอย่างอื่นได้นั่นน่ะอันนี้อ่ะมันก็ดีนะครับก็แปลว่าถ้ารถคันไหนที่มันวิ่งได้ไกลแล้วก็ชาร์จเร็วเหมือน Tesla Model S คันนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นว่าเวลาเดินทางนะครับมันจะเท่ากับรถน้ำมันอะไรประมาณนั้นนะครับนี่แหละมันแปลกนะทำไมรถน้ำมันมันใช้เวลาเพราะว่าที่นอร์เวย์นะครับหรือสวีเดนน่ะตอนเราจะเติมน้ำมันน่ะเราจะต้องยืนแล้วก็เติมเราแบบล็อกไว้ไม่ได้มันเป็นเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องยืนแล้วก็เติมตอนแรกก็ต้องแบบจ่ายบัตรอะไรเครดิตแล้วก็เติมนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ล้างกระจกเข้าน้ำได้นะครับแล้วก็เราก็ต้องเติมหลายครั้งหน่อยเพราะว่ามันเป็น plug-in hybrid แล้วก็ที่นี่เขาก็ใช้ plug-in hybrid ทั่วไปถังน้ำมันมันเล็กหน่อยแล้วก็กลายเป็นวิ่งได้แค่สัก600กิโลเมตรผมคิดว่าเติม2ครั้งครั้งเพราะว่าก็ต้องเข้าน้ำแล้วก็กลัวว่าน้ำมันมันจะหมดมานั้นนะครับเพราะน่ะก็เนี่ยนะ Tesla หรือว่ารถไฟฟ้าที่มันวิ่งได้ไกลมันก็เร็วเท่ารถน้ำมันนะครับโอเคนั่นคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เอากันไปกันใหม่สวัสดีครับ